ลีนนิ่งกันค่ะแล้วก็มีเสียงพูดของเราด้วยก็คือทำไมจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะคะซึ่งเราลืมปิดค่ะต้องไปเปลี่ยนถาดก่อนสองข้างของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนานๆทีเราจะมาแบบคลิปที่มีเสียงพูดนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะทำคลิปสำหรับ no talking ซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเสียงพูดนะคะวันนี้จะเป็นแบบกึ่งๆเสียงกระซิบผสมเสียงพูดธรรมดานะคะแล้วก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงแอร์หรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจะไม่เปิดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากแบบที่ไม่เปิดไม่ได้จริงๆก็เลยจะเปิดแอร์นะคะซึ่งอาจจะทำให้มีเสียงวันนี้เราจะมาทำ ear cleaning กันค่ะแล้วก็มีเสียงพูดของเราด้วยจริงๆวันนี้อยากจะใช้ ear cleaning ที่เป็นไมค์หูนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ใช้ไปในคลิป ear cleaning นะคะที่เป็น no talking ถ้านับจากวันนี้นะคะเขาเขียนว่า40วันที่แล้ว40วันที่แล้วเป็นเคมีเคนนิ่งเนาะอ๋อใช้นิ้วทำความสะอาดหูนะคะคือถ้าอันนั้นคือคลิปล่าสุดที่ใช้ไปแล้วคือเราลืมปิดไมค์ค่ะลืมปิดไมค์ลืมปิดไมค์ก็คือทำไมจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะคะซึ่งเราลืมปิดแล้วการทำงานของไมค์นะคะของไมค์หูของเรานะมันจะเป็นแบบว่ามันจะต้องมีฐานข้างในอะค่ะของมันเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปิดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฐานจะหมดนะซึ่งเราอะไม่ได้ปิดประมาณ1เดือนเอ้ย40วัน1เดือน1เดือนกับอีก10วันก็เรียบร้อยไม่เกี่ยวมาลองเปิดดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้ยินนะคะคือฐานมันหมดไปแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยอดเอามาใช้เลยค่ะต้องไปเปลี่ยนฐานก่อนซึ่งการเปลี่ยนฐานก็ต้องแบบมีการขันสกรูออกมาแบบยุ่งยากนิดนึงอะก็เลยยังเอามาทำเลยไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยใช้ไมค์ตัวนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมันอาจจะแบบไม่ได้สมจริงเท่าไมค์หูนะคะแต่ว่ามันก็ใช้แทนกันได้แล้วเราก็ไปค้นหาอุปกรณ์การทำ ear cleaning อันเก่ามาทุกคนแล้วเราก็เจอนี่มันคือฟองน้ำทำความสะอาดหน้าหรอเช็ดเครื่องสำอางหรืออะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ก็ลืมเหมือนกันนะคะว่าใช้ทำอะไรแบบหมายถึงว่าจริงๆแล้วใช้ทำอะไรแต่ว่าเราเอามาทำเป็นแบบเช็ดหูนะคะเอาไปให้มันโดนน้ำปิดเปียกก่อนแบบนี้
ข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแข็งๆเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นไม่ค่อยได้ทำเองใช่ไหมเราเวลามาเซตติ้งอะไรแต่ละครั้งทุกอย่างดูแบบใหม่ไปหมดเลยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำนะคะเสียงดังจังดูดิเอาด้วยอะไรมาเสียงก็ต้องดังดีวะถ้าเกิดว่ามันเปียกแล้วถ้าเกิดว่าแบบเป็นไมค์หัวตอนที่เชดดามันจะเสียงดีมากจำลองเดี๋ยวจะจำลองดูนะคะว่าประมาณไหนก็ไม่ล็อกแสงก็จะแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอันนี้จะแข็งๆหน่อยอันนี้คือคุณสปอนบ็อบเหมือนไหมดูดิเป็นจุดๆเหมือนกันเลยรูๆเป็นรูๆของฟองน้ำสปอนบ็อบนะคะคืออะไรอ่ะฟองน้ำชื่อบ็อบใช่ไหมการ์ตูนสปอนบ็อบถ้าหลับตาฟังนี่คือเสียงเหมือนแบบตอนเด็กอะเวลาไม่สบายเราแม่จะเช็ดตัวให้นะคะชอบมากมันจะมีเสียงแบบเวลาแม่บิดเวลาแม่บิดผ้าแต่ไม่ใช่ถ้วยนี้นะเสียงน้ำจะดีกว่านี้หน่อยนี่จะเหมือนกับเป็นการเช็ดทั้งสองข้างของทุกคนนะคะให้ขอเช็ดไปทีละข้างดีกว่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งขวานะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายเจออุปกรณ์อีกอันหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาทำเสียง air cleaning ให้ทุกคนนั่นก็คือ mascara brush อันนี้นะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆใช้ยังไงนี่ก็ไม่เคยใช้คือเคยใช้ทำคลิปแต่ว่า
หน้าที่จริงๆของเจ้าตัวเนี้ยค่ะมินยังไม่เคยใช้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรรู้แค่ว่ามันคือมาสคาร่าบัตมาสคาร่าบัตเขาจะรู้สึกแบบคันๆหูนิดนึงเปลี่ยนมาฟังขวาแต่เราจะลองทำทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะเราชอบที่แปลงมันถูกันมากกว่าการที่มันแยกจากกันถ้าเสียงที่แยกจากกันเสียงมันจะประมาณนี้เพราะวันนี้เราต้องใช้นิ้วในการถูขนแปลงนะคะมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ว่าถ้าเอามันถูกันเองมันจะเสียงสมูทกว่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อื่นบ้างนะคะจริงๆคือแบบไปเจออะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีขี้หูเทียมนะคะแต่ว่าเราไม่มีคือตอนที่เราแบบมากรุงเทพเราลืมเอาสลัดมาด้วยค่ะต้องหาร้านสั่งใหม่เพราะว่าตัวสไลม์นะคะก็คือจะเป็นขี้หูเทียมของเรานั่นเองซึ่งเราไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวต้องไปหาร้านที่เป็นสไลม์แบบขี้หูเทียมได้แล้วจะมาทำให้ทุกคนฟังกันนะคะแต่ว่าขั้นแรกเลยต้องไปเปลี่ยนฐานไมค์หูก่อนแล้วคือมันเป็นแบบว่า
ต้องสกรูน็อตออกมาเสียงอะไรดีอ่ะไม่เคยทำด้วยฝั่งซ้ายเริ่มสะอาดแล้วก็จะมาทำความสะอาดฝั่งขวากันต่อนะคะทุกคนด้วยการใช้คอตตอนบัดเหมือนกันค่ะจะใส่เข้าไปลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดันที่หูแล้วก็จะทำการเช็ดรอบๆเฉยThank you.
เสียงแบบอื้อๆหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบมีขี้หูอยู่เดี๋ยวเราจะดึงขี้หูออกมาเพื่อที่เสียงที่ทุกคนได้ยินจะใสขึ้นเดี๋ยวจะค่อยๆดึงออกมาแล้วนะคะตอนนี้ใสขึ้นไหมคะได้ยินชัดแจ๋วเลยไหมเรียบร้อยค่ะการดึงขี้หัวออกมาของเราที่เพิ่งค้นพบวิธีเมื่อกี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาจะได้ไหมเอ่ยมันเสียงไงทำไงให้มันเป็นหมุนเลือกตั้งนานก็ไหวมันแปลกๆก็คือเราต้องเอาลมเข้ามาในสลิงก่อนแล้วก็นี่นะคะเราจะดันลมเราจะดันลมเข้าไปในน้ำนะคะเราจะดันลมเข้าไปในน้ำนะคะมันก็จะเป็นเสียงแบบปุ๊บๆออกมาอันนี้สนุกอะเหมือนแบบยิงอะไรสักอย่างอะเกมอะไรสักเกมเฮ้ยเจ๋งว่ะเสียงดีอะไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะออกมาหรือเปล่าอันนี้คือช้าสุดแล้วคือมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงค่ะก็เลยต้องทำเร็วๆคือจริงๆอ่ะเราแบบค่อยๆดันนะคะแต่ว่าเสียงฟองมันจะออกมาแบบเรื่อยๆมันก็เลยเสียงมันเร็วนะคะคือมันจะออกมาแบบต่อเนื่องมากๆก็เลยเหมือนเสียงมันออกมาแบบค่อนข้างไวนะคะเก๋อ่ะเสียงจริงๆมันก็ชิดฝั่งขวาอยู่ดีเพราะว่าไม่ฝั่งขวาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างใต้นะฝั่งซ้ายรู้สึกแบบน้ำจะหกเดี๋ยวไว้เราไปทำการเติมเปลี่ยนไม่ใช่เติมเปลี่ยนฐานไม้หูเราเดี๋ยวเราจะมาใช้ไม้หูในการเล่นเอสมากันไม้นี้คือมันจะไม่แยกแต่ว่าเสียงแบบมันจะไม่แหลมชอบไม้นี้ตรงที่แบบว่าเสียงมันออกมาค่อนข้างที่จะว่าอะไรอะโทนเสียงอะค่ะค่อนข้างดีนะคะส่วนตัวเราชอบมากแต่ว่า
ันเป็นไม้แบบนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยแยกเท่าไหร่ถ้าจะแยกจริงๆอ่ะคือแบบเราจะต้องอยู่ไกลๆแบบนี้นะคะไม่มันถึงจะแยกแบบชัดเจนจริงๆเพราะว่าถ้าทำเสียงพวกแบบ ear cleaning อะไรเงี้ยถ้าจะทำไกลขนาดนี้ก็คงไม่ได้ยินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงพูดแบบพูดเลยหรือร้องเพลงเลยหรือบันทึกอะไรก็ตามถ้าแบบดังๆก็คือมันก็จะแยกให้ชัดเจนเหมือนกับว่าเราอยู่ในที่แห่งนั้นจริงๆแบบสมจริงนะคะขยับตัวไปเรื่อยๆเสียงมันก็จะแบบเหมือนอยู่รอบๆตัวทุกคนนะคะเพราะว่าเราขยับไปเรื่อยๆนี่เสียงก็จะแบบสมจริงแต่ว่าถ้าear cleaningคือมันต้องทำชิดกับไม้เลยนะคะตัวไม้มันไม่ได้แยกออกจากกันเป็นแบบAB อันนี้เรียกว่าไม้แบบ XY มันก็จะเป็นไม้ที่ไกลกันแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็มีประมาณเท่านี้นะคะแต่รู้สึกคลิปสั้นนะขอเล่นต่ออีกหน่อยสิ่งนี้แล้วกันกันไก่วันนี้เป็นคลิปที่อัดวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยก็คือวันที่12สิงหาคมตัดผมก็เสียงตัดผมก็ไม่ได้ทำมานานหรอกคือถ้าเป็นไกลๆทำไกลๆก็น่าจะได้วันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายใครอยากให้ลองทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะ